วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้หนูอาก็อยู่กับน้องนะน้องไตรย่ามิสมาริกาไทยแลนด์2021สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามงานวันนี้ก่อนวันนี้ก็เป็นงานลอยกระทงนะคะของชุมชนสวนอ้อยค่ะจัดที่วัดสะพานนะคะวันนี้เรามาร่วมยินดีกับน้องๆผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลนางฟ้าจำแรงนพมาศ2564ค่ะของชุมชนสวนอ้อยค่ะซึ่งอันนี้เราจัดแบบ New Normal ก็คือจัดแบบออนไลน์ค่ะผู้เข้าประกวดจาก100คนค่ะตัดเหลือ10คนแล้วก็ประกวดไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้ผู้รับรางวัลทั้ง5คนเรียบร้อย5ตำแหน่งค่ะแล้วก็มีรางวัลพิเศษรางวัลมิสเป็นยาประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งจะไปประกวดเมืองนอกนะคะใช่ค่ะและกิจกรรมของ LGBT วันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวน้องๆค่ะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนใหญ่ก็คือท่านสส.กรณิตนะคะแล้วก็ชุมชนสวนอ้อยค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะกับน้องๆค่ะโดยมีน้องๆเนี่ยเป็นแกนนำในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันนี้ค่ะได้อยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวประเทศก็เปิดแล้วใช่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่เราได้จัดลอยกระทงปีนี้เนาะเราไม่ได้ลอยกระทงมานานมากนะคะก็อยากให้ทุกท่านค่ะก็ออกมานะคะท่องเที่ยวในเมืองไทยกันแต่ว่ายังต้องอยู่ในส่วนของการใช้ชีวิตแบบ New Normal อยู่คือการเว้นระยะห่างโควิดยังไม่จางไปค่ะถึงว่าเราจะเปิดประเทศแล้วมีชาวต่างชาติเข้ามาก็ตามแต่เรายังต้องรักษาสุขภาพอยู่ใส่แมสค่ะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะไปฉีดวัคซีนกันนะคะของน้องย่าเข็ม3แล้วนะคะพูดถึงการประกวด LGBT ในน้องที่จะเตรียมตัวตรงนี้อ๋อการประกวด LGBT Thailand ตอนนี้ก็เข้ารอบไปถึง30คนแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเก็บคะแนนกันอยู่นะคะในรอบต่างๆนะคะคราวนี้จะจัดประกวดกันเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2565ปีหน้าค่ะยังไงติดตามทางเพจ LGBT Thailand นะคะแล้วก็มิสมาริกาไทยแลนด์ค่ะจะจัดการประกวดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะผ่านตัวแทนไปที่มาริกา International Queen ในปีหน้านะคะมาติดตามกันค่ะขอบคุณน้องสายยามากสวัสดีค่ะ Yeah.